ครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะกล่องนะครับแกะกล่องแล้วก็รีวิวนะครับรีวิวให้ได้ชมด้วยนะครับจะเป็นสินค้า2อย่างนะครับพอดีผมสั่งมานะครับขำๆนะครับไม่มีอะไรนะครับอ๋อสายโทรศัพท์บังโอเคนะครับอันแรกนี่เป็นไมค์นะครับไมโครโฟนนะครับไมค์ตัวนี้เก็บปลายทางราคา401บาทนะครับ401นะครับผมนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เป็นขาตั้งนะครับขาตั้งไมค์นะครับผมขาตั้งไมค์ตัวนี้เป็นราคา633บาทนะครับ COD นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับเป็น SM 58นะครับคุ้นๆนะครับ SM 58ชัวนะครับชัว SM 58นะครับ SM 58ราคา400บาทนะครับก็นะครับน่าจะเข้าใจกันดีนะครับลองแกะดูครับนี่น่าจะเป็นตัวใหม่นะก็ดูสวยนะครับน้ำหนักกำลังดีนะครับน้ำหนักกำลังดีผมเคยจับ SM 58แบบของแท้ๆเลยนะครับเหมือนจะหนักกว่านี้นะครับอันนี้มันจะเบาไปหน่อยนะครับนี่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับตัวนี้อ๋อแถมตัวเสียบไมค์ด้วยนะครับชิ้นหนึ่งนะครับก็โอเคอยู่นะครับข้างในแน่นอนครับมีสติ๊กเกอร์ให้นะครับproduct registration รับประกัน2ปีนะครับที่เขาระบุไว้ในนี้นะครับไว้ในเอกสารตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้การใช้งานมันก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานนะครับต่อไปนะครับมาดูตัวนี้บ้างนะครับขาตั้งนะครับขาตั้งผมเอามาไว้ประกันไว้จ่อหน้าตู้กีตาร์นะครับตู้แอมป์กีตาร์นะครับขาไม้รุ่นแบบบูมเบบี้บูมนะครับมีตัวเสียบไม้ด้วยนะครับปึ๊บนี่มาแล้วนะครับขาแบบบูมนะครับจะได้ตั้งแข็งแรงนะครับคงทนแข็งแรงเนาะไม่เอียงง่ายน้ำหนักกำลังดีครับน้ำหนักนี่หนักเลยนะครับ
น่าจะทรงตัวได้ดีนะครับโอเคครับผมเซตอัพอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับชุดขาตั้งไมค์นะครับแล้วก็ไมค์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเสียงดูนะครับใช้ Les Paul ตัวเดิมของผมนะครับเข้าเอฟเฟกต์ชุดนี้นะครับผมนะครับเข้าเอฟเฟกต์ชุดนี้เสร็จแล้วก็เข้าแอมนะครับเอาไมค์จ่อหน้าตู้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไมค์เข้ามิกเซอร์นะครับครับมิกเซอร์แล้วก็อัดเข้าโน้ตบุ๊กนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองดูนะครับ